สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 ตรงวันนี้อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หาสวัสดีครับประจำหน้าที่เช่นเคยแต่ว่าวันนี้มาพร้อมกับวันสำคัญสำคัญด้วยใช่ครับวันนี้อย่างที่พวกเราได้ทราบกันโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทางจันทรคติซึ่งว่าถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนะครับทางพระพุทธศาสนาวันนี้เราก็จะนำนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างที่เรารู้กันวันนี้ตรงกับวันพระใหญ่คือวันวิสาขบูชานั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชานะครับหรือว่าวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนามากถึง3เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันพระพุทธเจ้าครับแล้วก็วันวิสาขบูชานี้นะคะก็ปรากฏตามหลักฐานค่ะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนะคะเขาก็มีการกล่าวเอาไว้นะคะว่าเมื่อประมาณพุทธศักราช420นะคะพระเจ้าภาติกุราชกษัตริย์แห่งกรุงลังกาเนี่ยได้มาประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างมโหฬารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชากษัตริย์ลังกาในรัชกาลต่อๆมาก็เลยมีการดำเนินรอยตามนะคะและปัจจุบันนี้ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่นะคะรวมถึงประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยทางประเทศลังกานะคะก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของด้านพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดมากๆเพราะว่าพระสงฆ์ชาวลังกาได้เดินเข้ามาเผยแพร่นะคะพระพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อกันว่าได้นำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยและถ้าพูดถึงประเทศไทยย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2500นะคะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองค่ะวันวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆสมัยนะคะก็เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานะคะฉลอง25พุทธศตวรรษนะคะวันนั้นเองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็มีการจัดงานขึ้นที่ท้องสนามหลวงมีการประดับธงทิวโคมไฟสว่างสวยไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะประชาชนนะก็ถือศีล5ศีล8นะตลอดเวลา7วันด้วยกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้เรื่องของหลักธรรมกันนะคะว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเขามีหลักธรรมคำสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยภายในวันเดียวกันฉะนั้นหลักธรรมคำสอนที่สำคัญที่เราได้ยินกันมานั่นคือเรื่องของความกตัญญูนะคะความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นนะคะกับบิดามารดานะคะเราเองจะต้องรู้คุณในเรื่องของการเป็นผู้ให้กำเนิดนะคะต้องมีการประพฤติปฏิบัติอย่างดีนะในเรื่องของการดูแลพ่อแม่นะหรือว่าบิดามารดารวมไปถึงรู้คุณนะคะในครูบาอาจารย์นะคะที่มีความอุปการะแก่ศิษย์แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดค่ะนั่นคือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักธรรมนะคะที่ทำให้เรานั้นเป็นคนคิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติดีนั่นคืออริยสัจ4เชื่อว่าหลายคนหนีไม่พ้นนะเรื่องของความทุกข์เรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะทุกๆคนจะมีหมดแหละไม่มีใครหรอกที่บอกว่ามีความสุขแบบ 100% มันต้องมีความทุกข์ที่เข้ามาฉะนั้นในเรื่องของหลักธรรมอริยสัจ4ก็หมายถึงความจริงอันประเสริฐนะหมายถึงความจริงของชีวิตที่มันไม่ผันแปรมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์แล้วก็มีสุขแต่เราต้องรู้ให้เห็นถึงเหตุแห่งทุกข์การป้องกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์อริยสัจ4นะคะก็มีทุกข์นะก็คือว่าในเรื่องของความทุกข์เนี่ยทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความทุกข์จากการพัดพลากสิ่งที่รักความทุกข์จากการทำงานนะความทุกข์ต่างๆที่มันเข้ามาจะรวยจะจนทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องความทุกข์นะคะแต่เมื่อเรารู้แม้ว่าความทุกข์มันมีแน่นอนเนี่ยก็ต้องมาที่สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์
เราต้องรู้ถึงสาเหตุก่อนว่าทำไมมันถึงมีความทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นด้วยความโลภตัณหาหรือเปล่าหรือปัญหาที่มันเข้ามานะคะหลังจากนั้นมาถึงมาเรื่องของนิโรธหรือว่าการแก้ปัญหาให้รู้ว่าเราจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็จะมาในเรื่องของหลักธรรมมรรคนั่นเองนะหมายถึงการกำจัดทุกข์หรือว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ทั้ง4อย่างนะเมื่อเรามีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์เข้ามาแล้วเนี่ยลองทำตามลำดับขั้นตอนแบบนี้สุดท้ายเรื่องของความทุกข์ต่างๆมันจะค่อยๆนะเบาบางหรือว่าอาจจะหายไปแล้วก็รวมไปถึงนะสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าในเรื่องของวันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยอย่างเดียว หรือว่าศาสนาพุทธอย่างเดียวที่นับถือนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณปี2542เนี่ยทางสหประชาชาติเขาก็มีการรวมกลุ่มอย่างประเทศอินเดียศรีลังกานะคะหรือประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธเวียดนามต่างๆแบบนี้เนี่ยเขาได้มารวมตัวกันนะคะแล้วก็ได้เล็งเห็นว่าหลักธรรมคำสอนของวันวิสาขบูชาเนี่ยสามารถปรับใช้ได้จริงนะเหมือนที่เมื่อได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของความทุกข์ต่างๆเนี่ยเขาก็เลยได้มีการลงมติกันนะคะว่าจะให้วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญของทั้งโลกเลยนะคือทั่วโลกเนี่ยจะยึดถือเป็นวันวิสาขบูชาโลกก็เลยนะคะมีมาประมาณ10กว่าปีละตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาฉะนั้นวันนี้จริงๆไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นวันทั่วโลกเลยนะคะที่เขาได้มีการประพฤตินะหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมนะคะเราจะเห็นชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักวันวิสาขบูชามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งเราเห็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบเวียนเทียนไปวัดไปวานเนี่ยก็จะเห็นชาวต่างชาติเนี่ยมาเวียนเทียนก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะคะฉะนั้นต้องถือว่านี่เป็นหนึ่งวันสำคัญที่เราชาวไทยและก็รวมไปถึงคนทั้งโลกให้นะคะให้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นเองครับก็จริงๆอย่างที่มุ้ยบอกไม่ใช่เฉพาะในส่วนของประเทศไทยเท่านั้นคือทั่วโลกเลยนะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็มีหน้าที่การยึดถือตามหลักธรรมคำสอนก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญสำหรับชาวพุทธทุกคนนะคิดดีทำดีปฏิบัติดีและศาสนาพุทธก็จะมีการสืบสานนะครับต่อเนื่องต่อไปในอนาคตครับอย่างที่เราได้ซับซ้ำกันมาแล้วว่าจริงๆแล้วทุกศาสนาเนี่ยเขาจะมีการสอนให้ทุกคนคือเป็นคนดีนั่นคือเป็นหลักธรรมที่ทุกศาสนาจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับของเราเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเราอาจจะมีการปฏิบัติได้ทุกวันนะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยก่อนเราจะเห็นแบบจะมีใส่บาตรตอนเช้านะในชุมชนต่างๆก็เยอะนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยทางวัดวาอารามต่างๆเนี่ยการนั่งสวดมนต์สวดมนต์เย็นเนี่ยก็จะเห็นเยอะนะคะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมทางศาสนาเองเนี่ยก็จะมีมาโดยตลอดนะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งสำคัญเขาบอกว่าเมื่อเราเข้าวัดเข้าวานะคะอย่าไปเข้าเฉพาะตอนทุกข์อย่างเดียวตอนเรามีความสุขเนี่ยเราก็สามารถประพฤติหรือว่าปฏิบัตินะอยู่ในศีลในธรรมได้แล้วก็วันนี้เช้าๆแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปทำบุญใส่บาตรอาจจะติดภารกิจก็ได้ใส่ก็ไปได้ถวายสังฆทานก็ได้นะไปกราบไหว้ขอพรนะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมทางวัดเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมทั้งวันจนถึงช่วงประมาณหัวค่ำก็อาจจะมีการเวียนเทียนนะคะและการเวียนเทียนเนี่ยจริงๆมันเหมือนทำให้เราได้มีสตินะแต่ละย่างก้าวเนี่ยถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้เวียนเทียนเนี่ยคือมดก็ทำไม่บ่อยแต่จะไปบ่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอเราได้มีโอกาสได้ลองทำเนี่ยบางทีแต่ละระยะย่างก้าวของเราเนี่ยรอบแรกมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันร้อนหน่อยนะเรายังไม่ได้แต่พอเริ่มรอบ2เราจะเริ่มนิ่งขึ้นแล้วเมื่อเราลองปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดฮะนอกจากเฉพาะตัวเราเองแล้วเนี่ยการส่งผ่านนะครับไปยังบุตรหลานเนี่ยพูดอยู่เสมอแหละทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นพระใหญ่พระเล็กหรือแม้กระทั่งวันปกติทั่วไปถ้ามีโอกาสเวลาเข้าวัดทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมถวายสังฆทานไปปฏิบัติจริงๆแล้วอยากจะให้หนีบไปด้วยนะ เด็กๆเนี่ยบุตรหลานคือผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยวิถีจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว การตามผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำบุญผมเชื่อว่ามั่วสมัยเด็กๆก็มี ผมเองก็จำได้ คุณแม่คุณยายเนี่ยพาไปที่วัด ส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้เราซึมซับนะในเรื่องของความศรัทธาที่มีต่อศาสนาของทุกศาสนานั่นแหละดีทั้งหมดนะฉะนั้นก็การปลูกฝัง
ให้กับเยาวชนบุตรหลานได้เห็นความสำคัญกับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งคุณผู้ชมสังเกตนะว่าเราเองเวลาที่มีวันสำคัญสำคัญแบบนี้ก็จะนำประวัติความเป็นมามาบอกกล่าวนะผ่านทางรายการกันนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราได้ทราบว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องได้เดินดำเนินรอยตามในเรื่องของทางศาสนาพุทธทำไมเราจะต้องมีการอนุรักษ์ประเพณีกิจกรรมแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าความเป็นมาจริงๆเนี่ยคือเป็นความเป็นมาที่มีมาอย่างยาวนานแล้วเขาประพฤติปฏิบัติกันมาโดยตลอดแล้วหลักธรรมคำสอนจริงๆมันไม่ได้หนีไปไหนเลยนะอย่างเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยความจริงอันเป็นประเสริฐหรือว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความทุกข์ต่างๆเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่หรือแม้กระทั่งทั้งส่งSMS ทั้งโทรเข้ามาสิ่งหนึ่งคือแน่นอนค่ะนอกจากจะส่งกำลังใจหรือว่าเราจะเจอกันทักทายกันตอนเช้าแต่มันจะมีเสี้ยวนึงแหละนั่นคือความทุกข์อยากจะรู้เรื่องราวมันก็เป็นความทุกข์แล้วเวลามันเกิดทุกข์มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสับสนอะอย่างเนี้ยช่วงนึงเนี่ยมันก็เกิดทุกข์เหมือนกันเราก็จะไปไม่ถูกทางทุกข์ตลอดเราจะไปไม่ถูกทางจะทำยังไงดีแต่เมื่อเรามีรู้สาเหตุแห่งทุกข์แต่เราก็รู้วิธีการแก้ปัญหาแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์มันอาจจะไม่ได้หายไปหรอกแต่ว่ามันยังสามารถบรรเทาเบาบางได้นะคะก็คืออยู่กันอยู่ร่วมกับความทุกข์ได้อย่างมีความทุกข์น้อยที่สุดมีความเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มในเรื่องของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญให้ความสนใจกับในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆศาสนาเลยนะฮะเราจะเห็นได้นะครับโดยเฉพาะวันสำคัญต่างๆก็จะมีเยาวชนเข้าวัดทำบุญนะหรือแม้กระทั่งในศาสนาอื่นมัสยิดหรือว่าโบสถ์ก็จะเข้ากันมากขึ้นซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะแน่นอนถ้าคนเราทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาเนี่ยสังคมก็จะมีปัญหาน้อยลงอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะวันสำคัญสำคัญด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์ของวันวิสาขบูชาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนานอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้ก็ยาวไปเลยนะอาจจะมีในเรื่องของโครงการอุปสมบทบ้างตามวัดวาอารามต่างๆหรือว่าสถานที่ที่ส่งเสริมพุทธศาสนาน้องๆหนูๆเราก็เห็นนะไปบวชเนนก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งอุปสมบทหมู่เนี่ยเยอะมากๆในแต่ละปีก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยในบุญทางนี้นะคะก็ฝากไว้นะ1วันสำคัญแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้หยุดอยู่กับบ้านพักผ่อนชมรายการกันนะคะก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการดวงชะตาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้เราได้รู้แล้วก็วางแผนในเรื่องของการดำเนินการชีวิตนะคะส่วนหนึ่งคือดวงชะตาอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเองนะควบคู่กันไปนะคะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ได้เลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความระบุข้อความหรือว่าคำถามเนี่ยเข้ามาให้ชัดเจนถ้าเกิดต้องการถามเรื่องของงานบอกเลยทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนสมัครงานอะไรทิ้งไว้ตกงานอยู่หรือเปล่าว่างงานอยู่หรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนบอกสาขาวิชาชีพมาได้เลยนะคะคำถามเนี่ยยิ่งระบุเข้ามาให้ลึกมากเท่าไหร่เป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะเวลาคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก็คงหนึ่งเนี่ยไหนได้รับการอ่านแล้วก็อยากจะถามให้มันครอบคลุมทุกเรื่องเลยบางคนใส่มาเป็นโอ้โหเป็นขบวนรถไฟนะฮะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภสีเบอร์รถทะเบียนบ้านจริงๆแล้วผมอยากให้พอยต์เป็นเรื่องๆไปเช่นอะไรอยู่สมมติถ้าคุณทำงานเนี่ยถ้าคุณบอกมาแล้วว่าคุณทำอาชีพอะไรเนี่ยการพยากรณ์มันก็จะแบบลงรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งสถานภาพเรื่องของความรักสุขภาพกังวลเรื่องอะไรอย่างสมมติว่าสุขภาพเนี่ยบอกกล่าวมาเลยนะเพราะว่าในดวงเนี่ยโอกาสหรือความน่าจะเป็นในการจะเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามพื้นกำเนิดและบางคนก็อาจจะไม่ได้ป่วยไข้ด้วยสาเหตุหลักของกลุ่มพื้นชะตาก็ได้อาจจะเป็นในชั้นที่ลึกๆฉะนั้นบอกกล่าวมาให้รายละเอียดก็จะได้แก้กันเป็นจุดก็เหมือนกับสมมุติถ้าเราไปหาหมอเนี่ยคือไม่ใช่ไปถึงไปนั่งหมอผมเป็นอะไรคุณหมอบอกผมหน่อยสิมันไม่ใช่เหมือนกันถึงผมจะเป็นหมอดูไม่ใช่แพทย์ก็บอกนะฮะคือไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยให้ข้อมูลมาน้อยๆจะลองของลองภูมิไม่ต้องลองนะครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ผมไม่มั่วผมพูดอยู่เสมอฉะนั้นใส่ข้อมูลกันมาเยอะๆแล้วเราจะได้ช่วยหาข้อสรุปที่ดีที่สุดในเรื่องของคำพยากรณ์ให้กันนะครับเอา
ล่ะแล้วก็นอกจาก SMS แบบนี้ที่ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบการพูดคุยการสดๆผ่านทางรายการก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้024960493และ024960494อันนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดชัดเจนนะคะคือ SMS เนี่ยให้คุณผู้ชมระบุเข้ามาเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารซักถามกันได้ส่งบางทีแล้วเนี่ยก็ต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแต่ว่าการพูดคุยในสายโทรศัพท์เนี่ยยังพอจะมีโอกาสซักถามกันได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะคือต้องบอกว่าทั่วโลกเลยแหละนะแค่มีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ดีรับชมเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Live นะคะ Miracle Channel TVก่อนอื่นต้องไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนนะคะแล้วก็จะสามารถรับชมรายการได้จะชมย้อนหลังก็ได้นะหรือว่าภาพรวม12ราศีในแต่ละวันบางคนอาจจะฟังไม่ทันจริงๆหรือว่าจำเป็นที่จะต้องแบบว่าออกจากบ้านก่อนเร่งด่วนก็สามารถที่จะนำกลับมาย้อนดูได้แล้วก็รวมไปถึงตารางกิจกรรมต่างๆนะคะของทุกๆรายการของ Miracle Channel เนี่ยก็จะได้มีบอกเอาไว้ใน Facebook Fanpage อย่างครบถ้วนเลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้นั่นคือซีรีส์ดีๆค่ะซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะตอนนี้เดินทางมาหลายตอนแล้วแล้วบอกเลยว่าเข้มข้นทุกตอนจริงๆแต่หลายคนเนี่ยบูชาองค์พระพิฆเนศแต่ยังไม่เคยทราบประวัติความเป็นมามาก่อนเลยว่าท่านมีจุดกำเนิดอย่างไรนะคะแล้วก่อนที่จะเป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จเนี่ยเรื่องของปัญญาเอ๊ะทำไมถึงได้ชื่อนี้ขึ้นมาเราเองได้ทราบเรื่องราวขั้นตอนมาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีร้อยกว่าตอนด้วยกันและที่สำคัญนะนอกจากในเรื่องของการทราบประวัติความเป็นมาแล้วเคล็ดลับในเรื่องของการบูชาให้ถูกต้องเนี่ยนะการจะขอพรองค์ท่านเนี่ยนอกจากพยายามลงมือปฏิบัติแล้วเคล็ดในการขอพรให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทำอย่างไรค่ะนะเราเป็นเอาบอกเป็นที่นี่ที่เดียวที่แรกนะที่ได้ลิขสิทธิ์โดยตรงจากอินเดียด้วยนะคะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะรับชมกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มตรงนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์6โมงเย็นถ้าเกิดติดภารกิจไม่สามารถรับชมผ่านทางโทรทัศน์ก็รับชมผ่านทาง Facebook Fanpage Live ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นด้วยที่บอกแบบนี้เนี่ยนอกจากจะได้ชมเรื่องราวดีๆแล้วเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นไปประเทศอินเดียนะคะไปชม8เทวสถานที่กำเนิดเกิดพระพิฆเนศโดยธรรมชาติปกติเนี่ยเราจะเห็นประติมากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์อาจจะปั้นขึ้นหล่อขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของที่กำเนิดเกิดขึ้นแบบธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างไรประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร8เทวสถานหรือว่า8ที่นี้จะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเนี่ยใครเป็นผู้โชคดีบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเราจะประกาศรายชื่อกันช่วงประมาณปลายปีนี้นะคะก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ช่วงธันวาคมนะคะจะได้ลุ้นกันด้วยว่าใครจะมีโอกาสได้ไปและไปถึงอินเดียไปแสวงหาบุญที่เป็นพุทธศาสนาโดยตรงเลยบอกว่าคุ้มจริงๆแต่ว่าก็ต้องรับชมเรื่องราวกันและคำถามไม่ยากคำถามก็อยู่ในเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้รับชมนั่นแหละค่ะนะซีรีส์พระพิฆเนศนั่นเองนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่Miracle Channelภูมิใจเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่ตอนนี้ค่ะเปิดดู12ราศีก็ภูมิใจเหมือนกันนะเรื่องราวของภาพรวม12ราศีแต่ละวันแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันเลยรวมไปถึงเรื่องราวของสีถูกโฉลกด้วยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะพุธที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน6นักษัตรก็เป็นรากานะครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับอันนี้คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะครับเพราะมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางนะชีพจรลงเท้าหรือพวกงานที่ต้องออกภาคสนามงานที่ต้องใช้แรงแต่แนวโน้มดีนะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรถึงจะมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมก็ตามความรักวันนี้ฝากนิดเดียวจงพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับอย่าเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะชีวิตรักกับสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมแม้สิ่งที่ทำยังไม่เกิดผลแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเดินมาถูกทางใช้เวลาครับเป็นเครื่องพิสูจน์นะเดินหน้าต่อสภาพคล่องเน้นเลยนะฮะวันนี้โดยเฉพาะการลงทุนต้องมีการบริหารความเสี่ยงกระจายการลงทุน
หัวใจวันนี้พยายามอย่ามีปัญหาขัดแย้งเพราะถ้ามีแล้วแก้วมันร้าวจะไม่เหมือนเดิมครับสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีกุมค่ะอีกหนึ่งราศีนะฮะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเวลามีปัญหาอย่าตีโพยตีพายนะครับระวังจะเสียบุคลิกโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาคนเงินทองก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะมีมากหรือมีน้อยวันนี้คุณสอบผ่านบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายเรื่องรักเรื่องหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เก็บอาการนะครับเสริมเรื่องงานกับโทนสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมภาพรวมในเรื่องของงานถือว่าดีครับมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างคนทำงานวันนี้มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงมีโอกาสจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่คนทำธุรกิจวันนี้ก็มีหลักฐานความมั่นคงแต่การลงทุนวันนี้ผมฝากให้อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะเวลาเจรจาต่อรองในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้หาคนกลางความรักโสดเองก็ต้องประมาณตนนะครับจะเข้าหาใครดูให้ดีมันสมน้ำสมเนื้อไหมส่วนคนมีคู่วันนี้หนีกันไม่พ้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะถ้าเราได้รับโอกาสในเรื่องของงานก็ต้องแสดงผลงานนะครับกระตือรือร้นให้มากกับโทนสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนภาษิตโบราณนะครับรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางวันนี้บรรยากาศในที่ทำงานไม่ค่อยดีนะฮะและดูอึมครึมยังไงก็ไม่รู้สภาพคล่องผมทายดีมีเกณฑ์ได้เล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจคนโสดสบายตัวคนไม่มีลูกหลานก็สบายใจแต่วันนี้คนที่มีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะนะบุตรหลานบริวารเสริมด้วยโทนสีเขียวครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมต้องมีความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำงานนะอย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเวลาเจอปัญหาเนี่ยอย่าท้อทำอะไรต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับสภาพคล่องเงินทองยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะโดยเฉพาะจากคนที่สามารถให้การอุปถัมภ์เราได้หัวใจคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือเพิ่งมีปัญหาให้อดทนตกเย็นสถานการณ์มีโอกาสคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีกรมท่าครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ16กรกฎาคมถึงขออภัย15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้อย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์นะคนเราคิดไม่เหมือนกันครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งติดต่อสื่อสารคนที่เพิ่งมีโอกาสได้ร่วมจอยร่วมทำงานกันแต่เงินทองวันนี้ขอนิดเดียวอย่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าด้านดีก็มีครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนส่วนหัวใจวันนี้อึดอัดขยับลำบากจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะทั้งเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวนะครับหาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือกระโทนสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนมีเกณฑ์ได้ความรู้เพิ่มเป็นไปได้นะครับอาจจะเข้าคอร์สอบรมสัมมนานะหรือแม้กระทั่ง on the job training คือความหมายคือเรียนรู้จากหน้างานเป็นหลักเงินทองวันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมไว้บ้างครับสุดท้ายเรื่องรักคนที่กำลังทำคะแนนคงต้องพยายามมากขึ้นระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้ขวนขวายกระตือรือร้นนะฮะโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกระโทนสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นราศีแรกที่วันนี้ฝากดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่การงานวันนี้เขาบอกว่าสปอยตัวเองได้บ้างทำอะไรตามใจตัวเองบ้างครับถ้ามันไม่ได้ผิดต่อกฎกติกาข้อบังคับเงินทองให้เผื่อใจวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องสำรองจ่ายหรือแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นหัวใจความรักเน้นคนโสดนะครับอยากให้เปิดใจฮะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้มองคนใกล้ตัวดูบ้างสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะสุขภาพสำคัญนะจ๊ะกับโทนสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ต้องระวังในเรื่องของพวกการติดสินบาทค่าสินบนนะฮะเวลามีคนหยิบยื่นอะไรให้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้
เงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆวันนี้บริวารและคนรอบข้างก็ใช่ว่าจะดีกับเราส่วนความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับต้องรู้จักใช้คอนเน็กชันส่วนตัวให้เกิดประโยชน์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเวลามีอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องรู้จักปฏิเสธนะครับกับโทนสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับส่วนการทำงานวันนี้รักษามาตรฐานเดิมก็พอนะครับเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นฉะนั้นวันนี้ไปเรื่อยๆนะส่วนเงินทองหาเงินยากนะครับวันนี้จ่ายมากก็รับและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องการรักษาเนื้อรักษาตัวสุดท้ายเรื่องของความรักถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าผีผามเพราะถ้าไม่ถูกใจก็อย่าเสียเวลาดีกว่าครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะสีดำนะฮะเสริมในเรื่องของสุขภาพราศีต่อไปนะฮะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมให้เน้นในเรื่องการสื่อสารอย่าตีความเองนะครับโดยเฉพาะประเด็นละเอียดอ่อนหรือว่าประเด็นงานที่มีความสำคัญเนี่ยมีอะไรไม่เข้าใจถามฮะไม่ต้องกลัวเสียหน้าเงินทองก่อนจะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการลงทุนควรจะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนรีเช็คดับเบิลเช็คก็ว่ากันไปสุดท้ายหัวใจไม่ได้มีอะไรมากนะครับผิดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอย่าเก็บทุกอย่างไปตีความไปคิดเองนะสื่อสารเยอะๆในเรื่องของงานกระโทนสีส้มและนี่คือภาพรวม12ราศีในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตารีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะกติกาค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ